สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายนปี2566จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปกันได้เลยครับแอปเปิลเลิกขาย MacBook Pro 13นิ้วรุ่น Touch Bar แล้วนะครับหลังจากที่ Apple เปิดตัว MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วชิป M3 M3 Pro แล้วก็ M3 Max Apple นะครับก็ได้เลิกขาย MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 รุ่น Touch Bar แล้วนะครับทำให้หน้าตอนนี้นะครับ MacBook Pro ที่ Apple ขายอยู่มี2รุ่นหลักก็คือ MacBook Pro 14นิ้วชิป M3 M3 Pro M3 Max แล้วก็ MacBook Pro 16นิ้วนะครับชิป M3 Pro แล้วก็ M3 Max ส่วน MacBook Air นะครับยังมี3รุ่นเหมือนเดิมก็คือ MacBook Air 13นิ้วชิป M1 MacBook Air 13นิ้วและ15นิ้วชิป M2 นั่นหมายความว่าหน้าตอนนี้นะครับก็สิ้นสุดยุคของ MacBook Pro รุ่น Touch Bar อย่างเป็นทางการแล้วนะครับอุปกรณ์เสริม Mac นะครับอย่าง Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpadยังเป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมเลยก่อนหน้านี้นะครับที่จะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่นะมันมีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยอาจเปิดตัวอุปกรณ์เสริมนะครับอย่าง Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpad พอร์ต USB-C นะครับตามหลัง iPhone 15แต่หลังจากเปิดตัว MacBook Pro แล้วก็ iMac ชิป M3 นะครับพบว่าอุปกรณ์เสริม Mac นะครับอย่างเช่นพวก Magic Mouse Magic Keyboard Trackpad นะก็ยังเป็นพอร์ต Lightning เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเป็น Type-C นะครับตามข่าวลือเลยอันนี้ก็น่าเสียดายถึงแม้ไม่ได้มีอุปกรณ์พอร์ต USB-C ใหม่นะครับ Apple ก็ได้เปิดขายสาย USB-C เป็น MagSafe 3นะครับสี Space Back นะสีดำเหมือนกับสีดำใหม่ของตัว MacBook Pro ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทสาย USB-C เป็น MagSafe 3นะครับสามารถใช้ชาร์จกับ MacBook Air M2 ได้ MacBook Pro รุ่นปี2021ถึงปี2023รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้เหมือนกันผ่านพอร์ต MagSafe ครับทำให้หน้าตอนนี้นะครับสาย USB-C เป็น MagSafe 3นะครับมีให้เลือกถึง5สีนะได้แก่ Space Gray Midnight StarlightSilver แล้วก็สีใหม่ตัวนี้ครับ Space Black สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่หน้าเว็บ Apple นะ Apple Store Online App Apple Store โดยสีใหม่อย่าง Space Black นะครับวางจำหน่ายแล้วนะที่หน้าร้าน Apple Central World แล้วก็ Apple Icon สยามเผยคะแนนประสิทธิภาพชิป M3 Max นะครับสุดแรงนะแรงพอๆกับชิป M2 Ultra เลยมีรายงานผลการทดสอบคะแนนประสิทธิภาพครับใน Geekbench 6นะครับของชิป M3 Max โดยชิป M3 Max นะครับมาพร้อม CPU 16 คอร์มีคะแนนมัลติคอร์นะครับอยู่ที่ 21,084 คะแนนนะตามหลังชิป M2 Ultra นะครับตัวแรงนิดเดียวเท่านั้นเลยซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 21,182 คะแนน MacBook Pro 16นิ้วชิป M3 Max นะครับมีคะแนนประสิทธิภาพนะสูงกว่า MacBook Pro 16นิ้วชิป M2 Max ราวๆ 45% โดยตัวชิป M3 Max นะครับใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรมาพร้อม CPU 16คอร์นะแบ่งเป็นการจัดการประสิทธิภาพ12คอร์จัดการพลังงาน4คอร์และอัดแรมได้สูงสุดถึง 128GB แน่นอนครับว่าคะแนนที่เราเห็นเนี่ยเป็นคะแนนที่ผ่านการทดสอบผ่านซอฟต์แวร์เท่านั้นส่วนการใช้งานจริงจะแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยก็รอทดสอบกันอีกทีนะครับมาคุยเรื่อง iOS กันบ้างครับ Apple ได้ปิดประตูดาวเกรดกลับไป iOS 17.0.3 แล้วนะครับผู้ใช้ iOS 17.0.3 นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติแหละแต่ถ้าอัปเดตเป็น iOS 17.1 แล้วเนี่ยจะถอยกลับไปติดตั้ง iOS 17.0.3 ไม่ได้แล้วนะซึ่ง iOS เวอร์ชันล่าสุดณตอนนี้นะครับก็คือiOS 17.1 แล้วก็ที่ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะครับก็คือ iOS 17.2 มีรายงานนะครับว่า Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 17.1.1 แก้ไขปัญหาต่างๆเร็วๆนี้นะครับ MacDumo นะครับรายงานข้อมูลว่า iOS 17.1.1 นะครับเตรียมปล่อยอัปเดตเร็วๆนี้โดยเน้นแก้ปัญหาต่างๆเช่นปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi เครื่องปิดเองในเวลากลางคืนปัญหาการชาร์จไร้สาย iPhone 15กับที่ชาร์จในรถ BMW นะครับที่ไปปิด NFC แล้วก็ปัญหาอื่นๆอีกรายงานเผยว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยถูกแก้ไขแล้วนะครับใน iOS 17.2 Beta ซึ่งคาดว่า iOS 17.2 เนี่ยจะปล่อยอัปเดตในช่วงเดือนธันวาคมแต่ปัญหาเหล่านี้นะครับมันยังคงอยู่ดังนั้นเนี่ย Apple อาจจะปล่อยอัปเดต iOS 17.1.1 เนี่ยออกมาแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนก่อนณตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลว่า iOS 17.1.1 เนี่ยจะปล่อยอัปเดตเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะปล่อยในช่วงเดือนนี้นะครับก่อนเดือนธันวาแน่นอนจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับApple ประกาศผลประกอบการนะครับไตรมาส4ปี2023หรือว่าไตรมาส3ของบริษัทอื่นนะทำรายได้ไปทั้งสิ้น 89,498 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็รายได้จาก iPhone เนี่ยทำสถิติใหม่ด้วย Apple นะครับปิดไตรมาส4ปี2023นะครับเมื่อวันที่30กันยายนปี2023มีรายได้ทั้งสิ้นนะครับ 89,498 ล้านดอลลาร์นะลดลงจากปีก่อนหน้าแค่ 1% เท่านั้นนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับทำกำไรเพิ่มนะครับทำกำไรไปได้ที่ 22,956 ล้านดอลลาร์สำหรับรายได้รายผลิตภัณฑ์นะครับของ Apple ประจำไตรมาส4ปี2023เป็นอย่างนี้นะครับ iPhone ทำรายได้ไปทั้งสิ้น 43,805 ล้านดอลลาร์ Mac ทำรายได้ไปทั้งสิ้น 7,614 ล้านดอลลาร์ iPad ทำรายได้ไปทั้งสิ้น 6,443 ล้านดอลลาร์อุปกรณ์สวมใส่บ้านและอุปกรณ์เสริมนะครับทำรายได้ไปทั้งสิ้น
$9,322 ล้านและบริการนะครับทำสถิติใหม่สูงสุดทำไปได้ไปที่$22,314 ล้านทีมคุกนะครับได้กล่าวยินดีเรื่องรายได้ของ iPhone นะครับที่ทำสถิติใหม่ประจำไตรมาสเดือนกันยายนนะแล้วก็รายได้จากบริการนะครับทำสถิติใหม่สูงสุดด้วยซึ่งทีมคุกนะครับเผยว่าณตอนนี้ Apple มีลายผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่มีมาแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะวางจำหน่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย iPhone 15แล้วก็ Apple Watch นะซึ่งทีมคุกบอกว่า Apple Watch เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนไนโตรตัวแรกด้วยซึ่งเป็นเป้าสำคัญนะครับที่ Apple อยากบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2030หลังจากประกาศผลประกอบการนะครับมันก็มีรายงานนะที่ทาง Apple เองนะครับแถลงในการประกาศผลประกอบการก็มีข้อมูลน่าสนใจอย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับ Apple คาดว่ารายได้จาก iPad เนี่ยจะยังลดลงต่อไปในไตรมาสหน้านะเพราะว่าปี2023ปีนี้เนี่ยจะไม่มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวแล้วนะครับผลประกอบการไตรมาส4ปี2023ของ Apple นะครับรายได้จาก iPad เนี่ยลดลงไปนะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจาก$7,174 ล้านนะครับเหลือเพียง $6,443 ล้านเท่านั้นทีมคุกเผยว่าถึงแม้รายได้จาก iPad เนี่ยจะลดลงไปแบบ 10% แบบปีต่อปีนะครับแต่ iPad เนี่ยยังคงเป็นแท็บเล็ตที่ยอดเยี่ยมอยู่แต่ทำตลาดได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการผลิตไม่ทันต่อความต้องการนะครับทีมคุกเองนะครับยอมรับว่าการที่ iPad ไม่มีรุ่นใหม่เปิดตัวนั้นเนี่ยจะทำให้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีรุ่นใหม่เปิดตัวก็เป็นการเน้นย้ำนะว่าปีนี้เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วก็ธันวาคมปีนี้เนี่ยจะไม่มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวแล้วและการที่ไม่มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวก็จะทำให้ไตรมาสแรกปีหน้าเนี่ยรายได้ของ iPad เนี่ยจะลดลงด้วยครับ iPad รุ่นล่าสุดที่ Apple เปิดตัวไปก็คือ iPad รุ่นที่10นะแล้วก็ iPad Pro ชิป M2 เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเลยนะครับและก่อนหน้านั้นก็คือ iPad Air 5เปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2022ส่วน iPad Mini เนี่ยยังนิ่งเงียบอยู่นะครับยังไม่มีการอัปเกรดมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในปี2024ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่ iPad เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยจ่อเปิดตัวหลายรุ่นเลยทั้ง iPad รุ่นที่11 iPad Air 6 iPad Mini 7รวมถึง iPad Pro ใหม่ด้วยจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันปีหน้านะสุดท้ายครับรายได้จาก Mac ในไตรมาส4ปี2023เนี่ยก็ลดลงเหมือนกันนะครับลดลงไป 34% แบบปีต่อปีซึ่งทีมคุกเองนะครับเผยว่ายอดขายเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ Mac ชิป M3 เปิดขายในผลประกอบการไตรมาส4ปี2023นะครับรายได้จาก Mac เนี่ยลดลงไปประมาณสัก 34% นะครับจากเดิมนะที่ทำได้ $11,508 ล้านนะครับลดลงมาเหลือเพียง $7,614 ล้านเท่านั้น CFO ของ Apple นะครับเผยว่ารายได้จาก Mac เนี่ยที่ลดลงไปเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะโดยในปีที่แล้วเนี่ยลายสินค้า Mac เนี่ยมันมีปัญหาการผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนปี2022นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะดีขึ้นในช่วงเดือนกันยายนแต่ในปี2023นี้นะครับ MacBook Air 15นิ้วชิป M2 เปิดตัวในเดือนมิถุนายนปี2023ทำให้ยอดขาย Mac ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยไม่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเอาง่ายๆครับปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสินค้าผลิตไม่ทันพอมีความต้องการมากแล้วสินค้ากลับมาผลิตทันเนี่ยก็มียอดสั่งซื้อเยอะในช่วงเดือนกันยายนแต่ปีนี้นะครับ Mac รุ่นใหม่เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปในเดือนมิถุนายนทำให้เดือนกันยายนเนี่ยไม่มีการซื้อสินค้ามากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับ Apple เนี่ยเพิ่งเปิดตัว iMac แล้วก็ MacBook Pro ชิป M3 ไปโดยทีมพุ่งนะครับเผยต่อ CNBC ว่ายอดขายและรายได้จาก Mac นะจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงวันหยุดปลายปีนี้ก็คือช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นั่นเองณตอนนี้นะครับ Apple เนี่ยเริ่มเปิดขาย Mac รุ่นชิป M3 ใหม่แล้วนะโดยจะเริ่มถึงมือลูกค้าในกลุ่มประเทศแรกภายในสัปดาห์หน้าส่วนประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะเริ่มเปิดพรีออเดอร์หลังจากนี้ไม่นานทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่เห็นกันอย่างไรครับก็อัปเดตข้อมูลกันได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Amod Official ไว้ด้วยผมเต็นในมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ